สามเรื่องที่ห้ามไม่ให้สภาเทศบาลเนี่ยประชุมปรึกษาหารือกันมีอะไรบ้างนะครับในสามเรื่องนี้เนี่ยเขากำหนดห้ามเอาไว้ในกฎหมายเลยนะครับว่าสภาเทศบาลห้ามไปประชุมปรึกษาหารือกันนะครับตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496ได้บัญญัติเอาไว้นะครับในมาตรา29ห้ามมิให้สภาเทศบาลเนี่ยประชุมปรึกษาหารือในเรื่องที่เป็นเรื่องนอกเหนืออำนาจหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นการประชุมเนี่ยประชุมพิจารณากันได้เฉพาะเรื่องที่เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะครับถ้าเป็นเรื่องนอกเหนือจากอำนาจหน้าที่เนี่ยห้ามประชุมกันนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องที่ฝ่าฝืนกฎหมายตรงนี้ห้ามนะครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องของการเมืองแห่งรัฐนี่คือ3ข้อห้ามที่สภาห้ามไปประชุมปรึกษาหารือในเรื่องดังกล่าวเพราะฉะนั้นอำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาลก็ต้องไปดูตามพระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาลระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับว่ามีอำนาจหน้าที่อย่างไรจะต้องประชุมปรึกษาหารือเฉพาะเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่เรื่องที่ไม่ไปฝ่าฝืนกฎหมายเรื่องที่ไม่ใช่การเมืองแห่งรัฐเท่านั้นนะครับ